วันนี้เราจะมีรูปแบบแปลกใหม่นะครับก็คือที่จะไม่เหมือนกับ Specialist ครั้งที่1ที่เราจัดมีการขับขี่ตามฐานต่างๆนะครับวันนี้เราจะเน้นย้ำในเรื่องของระบบ4-wheel drive นะครับวิธีการขับในสภาพถนนที่จำลองแล้วว่าน่าจะเป็นโหดที่สุดนะครับสำหรับสถานการณ์ที่เราจะได้ไปถ่ายทอดให้กับลูกค้าว่าแอคชั่นของรถเนี่ยประสิทธิภาพของรถเนี่ยหรือความสามารถของรถเนี่ยมีอะไรบ้างใช้การยังไงนะครับแต่หลักๆตอนนี้พี่จะสอนอยู่2เรื่องใหญ่ๆ1ก็คือวิธีการขับ2วิธีการอ่านสัญลักษณ์จากเนวิเกเตอร์นะครับ2เรื่องหลักๆนะครับที่จะต้องให้น้องๆทุกคนได้รับทราบนะครับอย่างแรกก็เลยนะครับ3เรื่องหลักสำหรับผู้ขับขี่นะครับที่ต้องเรียนรู้และต้องทำให้เป็นเราต้องมั่นใจว่าลูกค้ารับรู้3เรื่องนี้แล้วนะครับถึงจะปล่อยให้ลูกค้าขับได้นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือการรักษารอบของเครื่องยนต์นะครับเหตุผลที่ต้องทำกระบวนการนี้เพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่เราต้องการเติมกำลังของเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์กำลังรถผ่านอุปสรรคไปได้นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องสอนลูกค้าในลักษณะการเหยียบคันเร่งรักษารอบให้นิ่งนะครับโดยที่เราเริ่มจาก 1,500 รอบนิ่งไว้ 2,000 รอบนิ่งไว้กลับมาที่ 1,500 รอบนิ่งไว้กลับมาที่ปกตินะครับนี่คือการวิธีการถ้าลูกค้าสามารถเติมกำลังรถได้ด้วยวิธีนี้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นะครับตัวที่2วิธีการจับพวงมาลัยนะครับหลายครั้งที่เรามี SU Special หรือ Titan Special ที่เราสอนแล้วนะครับว่า3นาฬิกา9นาฬิกานะครับในการจับพวงมาลัยนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับทางที่มันเป็นอุปสรรคอย่างนี้เนี่ยอย่าลืมว่าระยะทางหรือระยะห่างระหว่างล้อกับอุปสรรคเนี่ยอาจจะมีระยะห่างแค่ประมาณนิ้วถึง2นิ้วเท่านั้นฉะนั้นวิธีการคอนโทรลพวงมาลัยจะไม่เหมือนปกตินะครับเราจะต้องเชื่อเราจะต้องจับนะครับพวงมาลัยในลักษณะนี้นะครับถ้าเนวิเกเตอร์บอกให้เลี้ยวซ้ายนะครับเราหมุนแค่ครึ่งรอบนะครับหลังจากนั้นค่อยเคลื่อนที่นะครับถ้าเนวิเกเตอร์บอกตรงเราหมุนกลับมาตรงแล้วค่อยเคลื่อนที่นะครับสำหรับสนามทดสอบแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการถือพวงมาลัยที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยทางครูฝึกของพวกเราที่ไปอบรมมาแล้วเนี่ยก็จะสอนในรถอีกทีนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับมูสักนี้นะครับที่เราพลาดไม่ได้คือระบบ 4-wheel เราต้องมั่นใจอ่านหน้าจอให้เป็นว่ารถเราเข้าระบบ 4-wheel แล้วนะครับเปิดอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วสำหรับสถานีนี้โฟโลเท่านั้นและต้องเปิดดิฟล็อกเฟืองท้ายหลังด้วยนะครับอาการของรถนะครับแรงรถก็จะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายนะครับแทบจะไม่ต้องแตะคันเร่งนะครับอันนี้คือลักษณะของการเข้าโฟเดี๋ยวเราจะสอนว่าวิธีการเข้าโฟQX กับ Titan แตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งในส่วนของเรื่องของการขับและผู้ขับที่ต้องรู้และก็ทำเป็นนะครับก่อนเข้าสถานีนะครับต่อมานะครับก็คงเป็นในเรื่องของการอ่านสัญลักษณ์นะครับจากเนวิเกเตอร์นะครับเนวิเกเตอร์จะทำสัญลักษณ์มือ2ข้างนะครับนี่คือตรงนะครับเคลื่อนที่นะครับถ้าเนวิเกเตอร์เลี้ยวซ้ายหรือขวาครับของเราสิต้องของเรานะก็คือให้หมุนพวงมาลัยครึ่งรอบไปทางขวานะครับแล้วก็ออกตัวนะครับเคลื่อนที่นะครับถ้านาวิเกเตอร์บอกตรงกลับมาล้อก็ต้องตรงนะครับจากนั้นซ้ายนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของนาวิเกเตอร์นะครับสัญลักษณ์มือของนาวิเกเตอร์นะครับฉะนั้นเนี่ย2เรื่องหลักๆที่ทุกคนจะทราบนะครับโอเคนะครับพร้อมนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มของ QX Special จะเป็นดุ๊กจะเป็นครูฝึกนะครับแล้วก็กลุ่มของ Titan Specialist ก็จะเป็นโจนะครับที่เป็นครูฝึกให้รอบแรกนะครับโอเคครับเริ่มครับนะครับสามรอบในวิธีการทดลองขับนะครับก็คือรักษานะครับเรื่องของรอบเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ให้คงที่อยู่ที่ 1,000 นะครับ 1,000 รอบนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับเพิ่มมาที่ 1,500 รอบนะครับก็คือถ้าถึง 1,500 รอบแล้วก็แตะทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ลดลงมาที่ 1,000 นะครับผมโซเชียลเรื่องที่2ในส่วนของการจับพวงมาลัยนะครับก็คือจับอยู่ในที่3 นาฬิกาแล้วก็9 นาฬิกานะครับผมตรงนี้ถ้าหากว่า
เนวิเกเตอร์บอกไปทางซ้ายนะครับก็หักมานะครับตรงที่9นาฬิกานะครับนะครับถ้าบอกว่าหันไปทางขวานะครับก็หักมาที่9นาฬิกานะครับผมโอเคครับในส่วนของระบบ4 view นะครับซึ่งฐานการทดสอบนี้จะต้องใช้โหมดในส่วนของfollow นะครับก็คือในการเข้า follow เนี่ยลูกค้านะครับต้องเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ปลดตำแหน่งเกียร์มาที่ว่างนะครับแล้วก็บีดมาที่ CHLC ก่อนแล้วก็กดนะครับกดลงนะครับแล้วก็บีดสังเกตสัญลักษณ์หน้าจอนะครับก็คือถ้าขึ้นคําว่า CL นะครับแล้วก็มีไฟแดงตรงกลางตัวนี้ก็คือระบบ follow เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนเราต้องเปิดในส่วนของตัว diff lock ด้วยนะครับตัว diff lock ก็คือกดตรง diff lock นะครับแล้วก็สังเกตหน้าจอนะครับผมไฟที่กระพริบอยู่ถ้ารถเราเคลื่อนไปไฟมันก็จะติดนะครับผมส่วนระบบในส่วนของการป้องกันการลื่นถลายต่างๆมันจะปิดหรือว่าระบบ ABS ก็จะปิดไปนะครับผมโอเคนะครับผมเจเน่นะครับถือมือไรครับครับขนานไว้นะครับขนานกับหน้าจอไว้อะไรเชื่อเนยครับก่อนเคลื่อนตัวปิดก่อนเคลื่อนตัวต้องครับต้องครับปิดตรงครับก่อนเคลื่อนตัวครับเยี่ยมครับก็พวงมาลัยก็หันไปแค่3นาฬิกาหรือว่า9นาฬิกาแค่นั้นครับเติมครับนี่คือการรักษารอบนะครับเติมค่อยๆเติมครับเดี๋ยวย้อนหยุดก่อนรถนิ่งแล้วเคลื่อนต่อครับเคลื่อนต่อครับค่อยๆเติมนะครับค่อยเติมนะครับเชื่อเนนะครับเชื่อเนครับค่อยๆเติมครับพวงมาลัยต้องขนานกับหน้าจอนะครับตอนนี้เราจะรู้สึกได้ว่าล้อข้างหลังนะครับมันจะไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าระบบในส่วนของ Deep Lock ทำงานนะครับเติมครับเติมเชื่อเนครับเดี๋ยวปิดนิ่งก่อนใช้เซอร์ตี้ครับเซอร์ตี้ครับเซอร์ตี้ครับเชื่อเนนะครับเซอร์ตี้ครับไปครับค่อยเติมครับมายอมตัวยืนแต่เบรกนะครับมาเติมครับแต่เบรกครับรถที่ทิ้งเซอร์ตี้นะครับโอเคครับเติมได้เลยครับโอเคเมื่อเราผ่านอุปสรรคได้เรียบร้อยนะครับก็หยุดนิ่งนะครับผมปิดระบบ diff lock นะครับกดเกียร์ไปที่ตำแหน่ง N ครับก็คือเกียร์ว่างนะครับกดระบบ4ลงนะครับบีดมาที่ CHLC รอให้ระบบต่างๆเซตขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็บีดไปที่ระบบ CH นะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้า CH แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้เขาจะบอกตลอดเวลานะครับถ้าตรงเราก็ขับตรงไปเลยครับถ้าเขาบอกตรงเราต้องบังคับพวงมาลัยให้ตรงตลอดนะครับมาเติมครับเชื่อเนครับมาเชื่อเนครับครับจังหวะย้อนเทียบแต่เบรกนะครับจังหวะย้อนเทียบแต่เบรกนะครับจังหวะย้อนเทียบแต่เบรกครับ
ตัวดิฟล็อกทำให้เราขับผ่านสภาพถนนไปได้อย่างง่ายดายนะครับรถก็ไม่ล้อหมุนฟรีสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่ปลดโฟมาถึงนะครับล้อรถก็จะขืนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดทุกระบบออกนะครับกดออฟตรงที่ดิฟล็อกนะครับตรงนี้ออฟครับแล้วก็เข้าเกียร์ว่างเพื่อจะปรับตัวโฟโลโลตัวนี้มาที่โฟไฮโลตัวนี้นะครับเพื่อทำให้ระบบเปิดทำงานตัวเรดาร์ต่างๆก็จะกลับมาทำงานตามปกตินะครับสุดท้ายครับผมปรับมา 4S แล้วก็ 2S เหมือนเดิมเพื่อให้รถวิ่งได้อย่างง่ายขึ้นนะครับWe'll be right back.